สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเพจทุกท่านนะคะวันนี้แม่ครัวจะทำเมนูง่ายๆใครๆที่บ้านไหนก็น่าจะทำได้นะคะเรามาทำด้วยกันก็คือผัดถั่วงอกเต้าหู้ขาวหมูสับขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราก็ซื้อถั่วงอกมาตลาดเต้าหู้ขาวหั่นหมูสับกระเทียมสับนะคะขึ้นช่ายต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะตั้งกระทะเทน้ำมันและเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้ขาวก่อนทอดให้พอเหลืองก่อนนะคะเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเวลามันไม่มันจะไม่ได้ขาวๆแบบเนี้ยมันจะทอดให้สุกนิดนึงนะคะมันจะอร่อยเต้าหู้เหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสับหอมๆนะคะใส่กระเทียมหอมๆผัดกับเต้าหู้เลยจะได้กระเทียมเจียวหอมๆไม่ต้องรอสุกมากนะคะเราก็จะใส่หมูสับมื้อเย็นวันนี้นะคะไม่เน้นข้าวก็จะกินผัดถั่วงอกมื้อเพื่อสุขภาพนะคะเติมน้ำมันนิดนึงถ้ามันแห้งไปนะคะเริ่มสุกแล้วใส่พระเอกของเราเลยถั่วงอกซื้อมา10บาทกินกันเต็มที่เลยค่ะใส่น้ำหน่อยนะคะน้ำเปล่าตอนนี้หอมมากเลยค่ะปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยนิดนึงแล้วแต่ใส่มากน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวน้ำถั่วงอกมันก็จะออกด้วยมันก็จะมีน้ำออกมาพอสมควรหลังจากนั้นเราก็รอถั่วงอกสลบนะคะตอนนี้รอถั่วงอกสลบผัดไปเรื่อยๆค่ะแต่เราไม่ให้มันสลบมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นถั่วงอกต้มไปนะคะมันก็จะดูไม่อร่อยมันต้องกรอบๆไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าคิดว่ารสถั่วงอกมันหวานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็แล้วแต่รสชาติที่ชอบอันนี้คือผัดต้นหอมขึ้นช่ายเพิ่มความหอมนะคะเมนูของเราง่ายๆนะคะทานมื้อเย็นๆเพื่อสุขภาพทานแทนข้าวเลยเนี่ยทั้งกระทะเต็มที่เลยค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วตักใส่จานได้ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบข้าวต้มเมนูนี้ก็ทานง่ายอร่อยกันทั้งบ้านเลยหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะโอเคค่ะไม่ได้จัดจานให้สวยนะแล้วติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย